สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้าสู่การประถมนิเทศนะครับชุดวิชา GSD 102นะครับวิชาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก็จะต้องขออนุญาตแนะนำนะครับท่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบนะครับที่จะมาร่วมนะครับให้ความรู้กับนักศึกษานะครับของแต่ละส่วนของวิชาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับท่านแรกนะครับขอกล่าวสวัสดีท่านอาจารย์ภัยจิตวงพนิษฐ์อักษรนะครับสวัสดีครับนะครับซึ่งอาจารย์ภัยจิตวงพนิษฐ์อักษรนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาควิชาการเมืองการปกครองนะครับของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแห่งนี้นะครับก็จะมารับผิดชอบในส่วนของการเมืองนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้นักศึกษาเต็มที่นะครับส่วนท่านอาจารย์ท่านต่อไปนะครับก็คือท่านอาจารย์สมพงษ์สุเมธกฎชกรนะครับก็สวัสดีครับนะครับก็ปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งนะครับคณบดีคณะศิลปศาสตร์นะครับซึ่งท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นก่อนอื่นผมขออนุญาตเข้าเรื่องนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในหมวดของวิชาสังคมนะครับสังคมในที่นี้เพราะนั้นในรายวิชานี้จะมีด้วยกัน3ส่วนนะครับ3ส่วนนะครับนั้นจำให้นักศึกษาจำหน้าไว้ดีว่าถ้าเจอหน้าผมเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเจอเรื่องของสังคมถ้าเจอหน้าท่านอาจารย์ภัยจิตก็จะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับถ้าเป็นอาจารย์สมพงษ์ก็แน่นอนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะครับทีนี้ในวิชา GSD 102เนี่ยนะครับวิชาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะมาปฐมนิเทศให้นักศึกษาได้รู้ว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยนะครับนักศึกษาจะต้องทำการศึกษาเนื้อหาอะไรบ้างนะครับซึ่งในหน่วยแรกนะครับในหน่วยที่1เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานทางสังคมนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่นักศึกษานะครับจะต้องศึกษาแนวคิดความเป็นมานะครับแนวคิดเรื่องของความหมายความสำคัญทำไมถึงต้องมีสังคมสังคมเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะครับบริบทนะครับของสังคมที่เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ทุกๆวันนะอยู่ทุกวันเพราะนั้นเรื่องแบบนี้นะครับท่านอาจารย์ฮะสังคมการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเกี่ยวข้องกันตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้านักศึกษาไม่เข้าใจเรื่องของสังคมเนี่ยอาจารย์คิดว่ามุมมองของการเมืองเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าการที่เราเข้าใจในเรื่องสังคมเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้เรามีสามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างได้นะฮะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของสังคมต่างเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกทางศัพท์ทางรัฐศาสตร์เรียกว่ารู้สึกแตกแยกจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับผมแล้วในมุมมองของทางด้านอาจารย์สมพงษ์นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับสังคมกับการเมืองเนี่ยเรารู้แล้วนะครับท่านอาจารย์สองท่านได้ชี้นำไปแล้วว่ามีความสัมพันธ์ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากนะครับในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะครับไม่มั่นคงไม่มีการเจริญเติบโตมันก็นำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองโดยปริยายเพราะว่าสังคมหนึ่งสังคมเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยพลเมืองพลเมืองก็คือประชาชนประชาชนสุดท้ายก็คือผู้ปกครองรัฐนะครับซึ่งก็คือเนื้อเดียวกันนะครับในนั้นถ้าเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลแต่ละสังคมไม่ดีการเมืองก็คงลำบากนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจดีแต่สังคมกับการเมืองเนี่ยเพลินไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพมันก็นำมาซึ่งความที่จะอยู่ร่วมกันลำบากในระบบเศรษฐกิจและสังคมนะดังนั้นผมก็จะย้ำว่าระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนี่ยมันต้องไปพร้อมๆกันนะไปในลักษณะไปด้วยกันจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแย่หรือว่าตกต่ำเนี่ยคงลำบากครับนะครับนะครับก็เป็นความคิดที่ให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงนะครับมันนี่คือความสำคัญของแนวการศึกษาในหน่วยที่หนึ่งนะครับที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นมาหรือในแนวคิดทางสังคมว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับส่วนในหน่วยที่2นะครับที่อยากจะให้นักศึกษาได้ศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับท่านอาจารย์นะครับคือเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมนะครับซึ่งในพื้นฐานเนี่ยเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมเนี่ยนะครับ
ก็จะมีอยู่2ลักษณะนะฮะก็คือแบบที่เป็นไม่เป็นทางการนะครับที่เรียกว่าเป็นแบบจารีตประเพณีนะครับซึ่งเราคงจะเคยคุ้นเคยกันอยู่นะครับในแต่ละวัฒนธรรมแต่ละสังคมนะครับแล้วก็แบบที่เป็นทางการก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจารีตทางสังคมเนี่ยถามได้ว่ามันมีความสัมพันธ์ขนาดไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสังคมที่ไร้ระเบียบก็อาจจะเป็นสังคมที่วุ่นวายนะเหมือนที่ท่านอาจารย์ภัยจิตได้เกริ่นไว้ตอนแรกแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นสังคมทำให้สังคมแตกแยกเพราะนั้นปัญหาทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ศึกษาตรงนี้มาพอสมควรเนี่ยก็มองว่าที่สังคมแตกแยกทุกวันนี้ก็เพราะความไร้ระเบียบนะความไร้ระเบียบนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพยายามทำความเข้าใจนะครับเพื่อสามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปดำเนินการประกอบการใช้ชีวิตดำรงชีวิตนะครับให้สังคมนั้นอยู่อย่างสงบสุขนะครับในหน่วยที่3นะครับหน่วยที่3เนี่ยก็จะให้นักศึกษาเนี่ยลงลึกถึงประเด็นเรื่องของกลุ่มแล้วก็สถาบันทางสังคมนะครับก็คือจะให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของการรวมกลุ่มต่างๆของสังคมรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวมีความสำคัญขนาดไหนสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนาสถาบันการปกครองนะครับสถาบันเศรษฐกิจนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกันหมดนะครับนี่คือตัวอย่างของเรื่องของสถาบันนะครับบทบาทหน้าที่ของแต่ละสถาบันเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าจะต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์สมพงษ์พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองเนี่ยมันต้องเดินคู่ขนานกันไปนะไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสถาบันเนี่ยถือได้ว่าเป็นเบื้องหลังนะอาจารย์นะเป็นเบื้องหลังที่จะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยที่เป็นระบบที่ใหญ่สามารถขับเคลื่อนไปได้เพราะนั้นอาจจะมีคำพูดหลายๆอย่างที่เคยบอกว่าทุกสิ่งอย่างน่าจะเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับเพราะนั้นนี่คือความสำคัญของความเข้าใจในบทบาทของคำว่าสถาบันทางสังคมนะครับเพราะนั้นทุกสถาบันมีหน้าที่ของตนเองนะครับนักศึกษาทุกคนหรือท่านผู้ชมที่กำลังรับชมเนี่ยก็มีบทบาทและมีหน้าที่ของตนเองในปัจจุบันนี้นะครับเพราะนั้นก็คือความรับผิดชอบนั่นเองเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งในสังคมแล้วเรามีความเข้าอกเข้าใจนะครับในเรื่องของว่าในแต่ละสังคมเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็จะทำให้สังคมนั้นอยู่กันอย่างดีและมีสุขท่านอาจารย์ฮะนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งของส่วนของหมวดของสังคมเนี่ยนะครับที่ภูมิใจนำเสนอคือแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาสังคมนะครับซึ่งแนวคิดเนี้ยส่วนใหญ่เวลาใครพูดถึงก็ถือโอ้ดูเป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างจะเชยนะจริงๆผมมองว่าสังคมบ้านเรานี่ยังต้องใช้คำนี้อีกนานนะท่านอาจารย์นะนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนวคิดของการพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับนักศึกษาก็มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีเข้ามานะครับเพราะว่าผมเคยอ่านหนังสือเจออยู่ประโยคนึงนี่เขาบอกว่าการพัฒนานะครับมีความต้องการความเป็นระบบนะท่านอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นระบบนะครับต้องการความเป็นระบบเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้จากแนวคิดทฤษฎีเพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาได้มามีโอกาสได้มาศึกษานะครับค้นคว้าหาความรู้หรือมาศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยโดยเฉพาะในหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับก็คือการศึกษาทางไกลเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีแนวคิดที่จะนำไปใช้เนี่ยนะครับอย่างเป็นระบบอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆการพัฒนาต้องการความเป็นระบบเพราะการความเป็นระบบสร้างได้ด้วยทฤษฎีนะครับอันนี้คือแนวคิดหนึ่งของการพัฒนานะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าแนวคิดการพัฒนาสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยประเทศชาติต้องเดินหน้านะฮะอาจารย์ไม่ใช่ถอยหลังนะครับไม่ใช่ถอยหลังเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามัวแต่ลองผิดลองถูกสุ่ม4สุ่ม5นะครับไม่มีความชัดเจนไม่มีกฎเกณฑ์หรือไม่มีระเบียบเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้สังคมนั้นขับเคลื่อนไปลำบากนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ผมเริ่มต้นให้ตรงนี้ก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในประเด็นของหมวดของสังคมนะครับที่นักศึกษาต้องทำการศึกษาเนี่ยเราต้องยอมรับกันว่าทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมโลกาภิวัตน์นะครับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยแทบมีทุกวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะต้องเรียนรู้แนวคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่ามันมีทิศทางอย่างไรแล้วแนวโน้มต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับเพื่อให้สามารถที่จะเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมให้ไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีทุกอย่างจะดีทั้งหมดก็ไม่ใช่นะอาจารย์นะจริงไหมฮะเพราะนั้นเนี่ย
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมบทบาทในสังคมก็ต้องสามารถที่จะเดินไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นมุมมองที่อยากจะฝากให้นักศึกษาเห็นภาพแล้วก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยสนใจติดตามข่าวสารต่างๆเพราะในวิชานี้เนี่ยต้องเป็นคนที่ติดตามข่าวสารพอสมควรนะครับท่านอาจารย์นะครับทีนี้ผมอยากจะยกหน่วยที่6เนี่ยนะครับในเรื่องของความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยนะครับลองให้ท่านอาจารย์สมพงษ์เนี่ยนะครับได้ลองกล่าวให้เห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญครับขอบคุณครับในส่วนของหน่วยที่6นะครับในเรื่องของความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในบทหน่วยที่7ด้วยหน่วยที่7การเงินการธนาคารหน่วยที่8การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็หน่วยที่9ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับจริงๆแล้วทั้ง4หน่วยเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์และมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับการที่เราจะกล่าวถึงบทใดแล้วก็เน้นที่บทใดบทหนึ่งเนี่ยหน่วยใดหน่วยหนึ่งเนี่ยคงจะไม่เน้นไปที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งนะครับมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหมดเลยนะครับผมจะภาพจะพยายามพูดในภาพรวมของแต่ละหน่วยก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเราศึกษากันในแต่ละหน่วยเราค่อยลงลึกอีกทีนึงนะครับอย่างเช่นในเรื่องความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับทำไมเราต้องศึกษาด้วยในบทนี้นะครับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นแนวคิดนะครับแนวคิดที่พวกเราต้องนำไปปฏิบัตินะครับเมื่อเราอยู่ในสังคมที่มีคนเยอะๆนะครับอยู่ในสังคมที่เป็นระบบเศรษฐกิจหรือสังคมที่เราเรียกว่าประเทศชาตินะครับพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เราต้องใช้นะหรือเราใช้กันอยู่ประจำปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้มากมายนะครับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มีหลักการง่ายๆนะครับซึ่งทุกคนใช้อยู่แต่บางทีไม่รู้ว่าตัวเองใช้อยู่นะครับก็คือการที่เราเนี่ยนะมีทรัพยากรมีปัจจัยการผลิตแล้วเรานำสิ่งเหล่านี้มาผลิตเป็นสินค้าและบริการนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับประชากรหรือประชาชนทั่วๆไปนะโดยในเชิงเศรษฐกิจที่จะมีความมั่นคงได้ปัจจัยเหล่านี้ที่เราเลือกเอามาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการเนี่ยต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหรือว่าเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุดกับประชากรนะครับดังนั้นในระบบเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราหรือทุกคนในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนนะครับภาคธุรกิจหรือภาครัฐบาลนะถ้าเราคำนึงถึงหลักทางเศรษฐศาสตร์ง่ายๆว่าเมื่อเรามีปัจจัยการผลิตอยู่ในมือเราแล้วอยู่ในประเทศเราแล้วนะครับมีจำนวนจำกัดด้วยไม่ได้มีมากมายนะการที่เราจะนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองประชากรในระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราก็ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าต้องทำให้ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับนั่นคือแนวคิดหลักๆของเศรษฐศาสตร์นะครับทีนี้เราคงมีเครื่องมืออีกเยอะแยะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยให้พวกเราได้เลือกใช้เมื่อเรียนหน่วยนี้นะครับอย่างเช่นเราจะศึกษากันถึงแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ยุคต้นๆนะไม่ว่าจะเป็นยุคของอดัมสมิธที่มุ่งเน้นกลไกราคานะกลไกตลาดหรือบางทีในภาษาทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกมือที่มองไม่เห็นนะครับอันนี้จะไม่ใช่มือที่มองไม่เห็นในเชิงการเมืองนะมือที่มองไม่เห็นในที่นี้หมายถึงเศรษฐกิจการที่เราเข้าไปแตะต้องเศรษฐกิจทำให้ราคาเนี่ยสินค้าสูงขึ้นต่ำขึ้นได้ไม่ว่าจะราคาไข่สูงขึ้นหรือราคาไข่ลดลงในปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุผลนะมันไม่ได้ขึ้นเองลงเองนะมันมีเครื่องมือที่เราสามารถที่จะควบคุมมันก็ได้ผลักดันมันก็ได้นะครับถ้าเราศึกษาเครื่องมือมาดีๆนะครับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของอดัมสมิธเนี่ยก็คือแนวคิดเศรษฐศาสตร์ยุคแรกๆนะเรามีเศรษฐศาสตร์ยุคแรกๆตั้งแต่ปีค.ศ. 1800นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเศรษฐกิจนะครับถูกบริหารโดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาเกือบ200กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบเราๆเนี่ยแบบทุนนิยมหรือแบบผสมหรือแม้แต่ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่เขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมปัจจุบันก็ใช้กลไกราคาเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นเครื่องมือบางส่วนในการบริหารประเทศก็มีนะนี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่พวกเราจะได้ศึกษากันในเรื่องของความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจนะแล้วเป็นความรู้ที่คิดว่าจำเป็นในระดับหนึ่งเลยนะครับทีนี้ในเครื่องมือในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้มีเครื่องมือเดียวให้เราเลือกนะครับการศึกษาของหน่วยเนี้ยเราคงจะเรียนรู้แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์หลายๆทฤษฎีนะครับไม่ว่าจะแนวคิดทางคลาสสิกของผู้รู้ทางเศรษฐศาสตร์หลายๆท่านจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเรานำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในเชิงมหาภาคนะนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้เยอะมากนะครับในระบบเศรษฐกิจของโลกไม่ว่าจะสหรัฐอเมริกาหรือประเทศไทยเองนะครับยุคที่เราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2 3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะต้มยำกุ้งหรือผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจากต่างประเทศเราก็ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เหล่านี้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้นะครับดังนั้นการศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นักศึกษาก็จะได้เห็นแนวคิดต่างๆเยอะแยะนะเลือกใช้เอาว่าอะไรที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจแบบเราเนี่ยนะครับระบบเศรษฐกิจของแบบไทยๆแบบทุนนิยมบ้างแบบผสมบ้างอะไรของเรานะครับก็เลือกใช้ดูนะนั่นคือแนวคิดความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจในหน่วยที่6ซึ่งเราจะศึกษากันแสดงว่าท่านอาจารย์แสดงว่าวิกฤตการต้มยำกุ้งอะไรต่างๆนี่นักศึกษาจะสามารถที่จะเข้าใจถึงเหตุผลได้ใช่ไหมใช่ฮะเราคงจะมีกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาที่ผ่านพ้นมาไม่นานเนี่ยเอามาคุยกันในหลายวิชาของเราเพื่อเห็นภาพใช่เพราะคิดว่านักศึกษาคงอาจจะเคยได้ยินแล้วก็เกิดความสงสัยนะเพราะนั้นนักศึกษาได้ติดตามในหน่วยนี้เนี่ยน่าจะสามารถจะคิดตามได้คิดตามทันได้จะคิดแบบมีเหตุมีผลด้วยแล้วก็ไม่เพียงแต่เป้าหมายที่จะให้นักศึกษารู้เหตุรู้ผลอย่างเดียวครับลองเราอาจจะมุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถพิจารณาที่จะตัดสินใจเลือกเครื่องมือนะครับทำตัวเหมือนเป็นนักปกครองผู้ปกครองเลยนะว่าถ้าตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเครื่องมืออะไรที่เหมาะสมหรือว่าการตัดสินใจในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำถูกทำผิดมากแค่ไหนเราก็จะมองเห็นภาพแล้วถ้าเราเป็นผู้ปกครองเองเราน่าจะมีแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างไรนะครับนั่นก็คือเป้าประสงค์ในการศึกษาของเราในบทนี้นะครับในหน่วยต่อมาก็คือเรื่องของการเงินและการธนาคารนักศึกษาจะเห็นว่าการเงินการธนาคารเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับทุกคนถ้ามีตังค์นะครับก็ไปฝากธนาคารนะครับหรือถ้าคนไม่มีตังค์ก็ไปกู้เงินธนาคารมาลงทุนมาใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวมากทุกคนต้องเคยสัมผัสอาจารย์ดังนั้นทฤษฎีเรื่องการเงินการธนาคารเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลให้ทฤษฎีนักศึกษานะครับเพื่อเอาไปตัดสินใจในการพิจารณาว่าถ้าระบบเศรษฐกิจแบบเราเนี่ยเราควรจะมีระบบการเงินธนาคารแบบไหนในโลกปัจจุบันการเงินธนาคารซึ่งเป็นคล้ายๆกับผู้ให้บริการเราเนี่ยเขาให้บริการเราได้เหมาะสมไหมนะครับเมื่อเทียบกับระบบการเงินธนาคารของประเทศอื่นซึ่งอาจจะใช้ระบบการเงินธนาคารที่แตกต่างจากเรานะถึงเวลาหรือเปล่าที่เราต้องลุกขึ้นมาดูแล้วว่าธนาคารที่เขาบอกว่าเป็นเสือนอนกินเนี่ยตื่นได้หรือยังตื่นมาทำงานบ้างได้ไหมหรือว่าแบ่งสิ่งที่เสือกินเยอะๆมาให้กับภาคประชาชนบ้างหรือเปล่านะฮะดังนั้นเรื่องของระบบการเงินธนาคารเนี่ยก็ชี้ท่านนักศึกษาเห็นว่าระบบการเงินธนาคารไม่จำเป็นต้องมีระบบเหมือนทุกวันนี้ระบบเดียวนะเราสามารถมองออกไปรอบโลกเหมือนที่ท่านอาจารย์ธนพันธ์ได้กล่าวว่าปัจจุบันโลกเรามันเป็นโลกแห่งโลกาภิวัตน์นะครับมีเงินเยอะฝากเฉพาะแบงก์ในเมืองไทยได้ไหมไปฝากเมืองนอกฟังได้ไหมผลตอบแทนเขาดีกว่าหรือเปล่านะเราก็จะศึกษากันแล้วก็พยายามสร้างทางเลือกให้กับนักศึกษาให้กับผู้ชมว่ามีเงินเยอะๆหรือไม่มีเงินก็แล้วแต่ไม่มีเงินกู้แบงก์ไทยดีไหมกู้แบงก์ไทยดอกเบี้ยเท่าไหร่หรือว่าเราควรจะไปดูเมืองนอกเมืองนอกเขาเป็นยังไงเขามีกฎเกณฑ์ในการปล่อยกู้ยังไงเหมาะสมกับประเทศเราบ้างไหมหรือถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนระบบไหมหรือว่าใช้ระบบการเงินแบบเดิมๆซึ่งประชาชนก็รับส่วนต่างดอกเบี้ยสูงหน่อยนะครับก็คือเวลากู้ดอกเบี้ยก็สูงเวลาฝากดอกเบี้ยก็ต่ำแบบนี้มันเหมาะสมไหมนะลองดูว่าประเทศอื่นเขาที่ใช้ระบบเศรษฐกิจการเงินธนาคารที่แตกต่างกับเราเนี่ยเขามีปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะเขาลองศึกษาดูนะผมคิดว่าในหน่วยที่7เรื่องการเงินการธนาคารเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เราไม่ควรละเลยมันเป็นผลประโยชน์ของเราโดยเฉพาะหรือเป็นผลเสียของเราโดยเฉพาะเลยถ้าเราอยู่ในด้านของคนฝากก็เป็นผลประโยชน์ของเราซึ่งเราต้องรู้นะถ้าเป็นผู้กู้มันก็เป็นผลเสียที่เราต้องจ่ายดอกเบี้ยว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับนะครับถือว่าดีครับนอกจากนั้นแล้วในบทในหน่วยที่8นะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะควบคู่กับบทที่9 2 บทนี้ใกล้เคียงกันนะครับผมก็จะกล่าว
ภาพรวมๆให้ฟังว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่เราจะศึกษาเนี่ยเราก็จะศึกษาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไรเนี่ยที่ผ่านมาเราใช้มาตั้ง7 8 9ฉบับแล้วเนี่ยมันได้ผลมั้ยนะมันทำให้สังคมการเมืองการปกครองเราดีขึ้นหรือเปล่านะครับเศรษฐกิจเราดีขึ้นจริงมั้ยนะครับก็ลองมาดูกันนะว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาเราทำเราเดินกันเนี่ยถูกทางหรือเปล่านะเราคิดว่าเหมาะสมกับเราไหมเราไปตามใครมาหรือเปล่าหรือว่าเราคิดขึ้นเองหรือเปล่าในบริบทของเราในอัตลักษณ์ของเราหรือเปล่านะครับเราก็จะศึกษาเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจกันนะครับศึกษาไม่ศึกษาเปล่าผมคงจะเชิญชวนพวกเรานักศึกษาและผู้ชมเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาฉบับต่อไปด้วยนะเรามีช่องทางนะรัฐบาลทุกประเทศอ่ะโดยเฉพาะประเทศเราก็เปิดช่องทางนี้อยู่แล้วแต่ว่าประชาชนของเราไม่ค่อยทราบว่าตัวเองเนี่ยสามารถมีสิทธิ์มีเสียงหรือมีช่องทางที่เราจะนำเสนอแผนพัฒนาได้นะฮะถ้าทุกคนเนี่ยสะท้อนปัญหาออกมาสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะฉบับใหม่ที่มันมีช่องทางที่พวกเราจะเข้าไปร่วมกันแก้ปัญหาได้เนี่ยเราศึกษาแนวทางในศึกษา อดีตที่ผ่านมานะครับว่าแผนพัฒนาเราเป็นมายังไงแล้วปัจจุบันเราอยากให้มันเป็นยังไงนะครับประชาชนก็จะได้มีส่วนร่วมนะครับเราเรียนหน่วยที่8หรือที่9นี้เราก็จะรู้ว่าช่องทางในการทำแผนพัฒนาที่มีคุณภาพนะหวังไว้ว่ามีคุณภาพมากขึ้นกว่า7 8แผนที่ผ่านมานะเป็นอาจจะเป็นแผนพัฒนาในเชิงลุกบ้างในเชิงรับบ้างอะไรก็แล้วแต่เราก็มาร่วมกันนะร่วมกันไปพร้อมๆกันแล้วก็ดูกรอบแนวคิดว่าเขาคิดไงมีช่องทางไงที่เราจะนำเสนอแนวคิดของเรานะครับแสดงว่าในหน่วยที่8เนี่ยนักศึกษาจะสามารถได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาของประเทศใช่ไหมครับเพราะนั้นเหมือนเข้าคอนเซปต์นะอาจารย์ว่าการพัฒนาที่ดีต้องศึกษาบทเรียนจากอดีตใช่เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนานะครับแล้วก็การศึกษาอย่างที่อาจารย์ธนพันธ์ว่านะครับอดีตเนี่ยมันให้ข้อมูลเราได้ในการตัดสินใจแต่เราคงใช้อดีตในการตัดสินใจอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องใช้แนวคิดแนวทฤษฎีต่างๆด้วยนะดังนั้นในบทที่ตั้งแต่บทที่6 7 8 9มาเนี่ยเราพยายามให้แนวคิดเยอะหน่อยนะเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ชมผู้ฟังเนี่ยมีทางเลือกนะไม่ใช่ว่าพิจารณาโดยคิดเองทำเองนะหรือว่าใครคิดแล้วเราคิดใครทำเนี่ยคงไม่พอนะคงต้องใช้แนวคิดทางทฤษฎีบ้างนะครับเราก็จะมุ่งเน้นให้แนวคิดเยอะหน่อยให้วิธีคิดเยอะหน่อยนักศึกษาก็ลองไปคิดกันดูแล้วก็จะแนะนำช่องทางด้วยในการพอคิดเสร็จไม่ใช่คิดแล้วก็ฝันแล้วก็หลับตื่นมากินข้าวนะครับคิดแล้วเราก็จะผลักดันให้ลองใช้ช่องทางที่บ้านเมืองเขาเปิดให้เราเนี่ยนะก็จะชี้ให้ดูว่ามีช่องทางแบบนี้แบบนี้นะครับบางคนมีไอเดียดีๆก็ลองนำเสนอดูเผื่อบางทีคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10ที่เราจะใช้กันตั้งแต่ปี2555เป็นต้นไปก็เป็นไปได้นะครับทั้งหมดก็คือภาพรวมของหน่วยที่6หน่วยที่7หน่วยที่8หน่วยที่9นะซึ่งเป็นความรับผิดชอบในด้านของเศรษฐกิจที่ผมจะมาพบนักศึกษาในรายละเอียดต่อไปอีกครั้งครับปัจจุบันนี้ถ้าเมื่อกี้แผน11ใช่มั้ยแผน11ใช่มั้ยปัจจุบันเราใช้แผน9อยู่กำลังจะขึ้นแผนที่10นะฮะเดี๋ยวผมจำผมว่าเป็นแผน11นะ2555ใช่ใช่ใช่ข้อสอนใช่ครับใช่ครับ2555อันนี้น่าจะเป็นใหม่เป็นท้ายช่วงท้ายของแผน10ช่วงท้ายของแผนเก่าแล้วแผนเก่าจะขึ้นแผนใหม่ในปี2555ใช่ครับที่11ครับผมจำตัวเลขครับครับก็ในหน่วยต่อไปนะครับก็คือหน่วยที่10นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ามานิดนึงนะครับเพราะว่าหน่วยนี้นะครับก็เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งถือได้ว่าในแผนที่9นะฮะแผนพัฒนา4ฉบับที่9ที่ท่านอาจารย์สมพงษ์ได้กล่าวไปนะฮะทั้งแผน10นะครับแล้วก็แผนที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นแผนใหม่ที่ใช้ในปี2555เนี่ยนะครับก็ได้อัญเชิญแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ในหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับพยายามที่จะให้นักศึกษาทุกท่านและท่านผู้ชมที่สนใจเนี่ยนะครับได้เกิดความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยปัญหาที่พบท่านอาจารย์ครับปัญหาที่พบคือว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้จักป
รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าคืออะไรรู้จักนะครับแต่ไม่เคยนำไปปฏิบัติเพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนั้นคืออะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยในตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะพยายามบอกให้นักศึกษารู้วิธีการตกปลานะครับรู้วิธีการตกปลาให้มีทักษะในการใช้ชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าที่เราจะเอาแนวคิดทฤษฎีมากองให้นะครับเหมือนเอาปลามาให้เขาทานเราจะไม่ทำนะครับเพราะนั้นในหลักสูตรนี้นะครับในการศึกษาตรงนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผมคิดว่ามันเป็นตัวที่จะทำให้สังคมมีระเบียบนะครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยขาดนะครับเพราะนั้นผมมองดูแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาทุกวันนี้คือความไร้วินัยของคนไทยนะครับสังคมไทยเราต้องยอมรับนะอาจารย์ว่าค่อนข้างจะไร้วินัยนะครับเพราะนั้นพอเราไร้วินัยเราก็จะไม่มีความรับผิดชอบนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้หลายๆอย่างอย่างเช่นการจราจรสะท้อนวินัยชาติต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับคอนเซปต์สำคัญเนี่ยนะครับที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือการที่เราดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยนะครับในแต่ละวันเนี่ยโดยที่ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นและไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวเองนี่คือคอนเซปต์อาจารย์นะครับเพราะนั้นแนวคิดทฤษฎีเขาก็จะมีหลักการที่นักศึกษาต้องติดตามก็คือหลัก3ห่วง2เงื่อนไขนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่แพ้ไปกับหน่วยอื่นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกหน่วยจะพัฒนาหรือทุกด้านนะฮะสังคมเศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมนะครับเทคโนโลยีต่างๆจะพัฒนาไปในทางที่บวกผมว่าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดที่อัจฉริยะนะครับอัจฉริยะนะครับเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักศึกษานะครับหรือท่านผู้ชมที่เป็นส่วนหนึ่งของในสังคมเนี่ยจะทำยังไงที่จะให้แนวคิดนี้ขับเคลื่อนไปได้นะครับนี่คือโจทย์ที่ค่อนข้างยากนะครับอาจารย์ใช่ครับยากนะครับยากนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากไว้ในหน่วยที่10นะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องติดตามนะครับติดตามนะครับทีนี้ผมจะขอข้ามมาที่ท่านอาจารย์ภัยจิตนะภัยจิตนะครับก็คือในส่วนของการเมืองนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าส่วนของการเมืองเนี่ยจะนักศึกษาต้องทำความเข้าใจในส่วนไหนบ้างนะครับครับในส่วนของการเมืองนะจากที่เราฟังท่านอาจารย์ธนพันธ์อาจารย์สมพงษ์เนี่ยได้พูดในส่วนของหน่วยของสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยนะในส่วนของผมคือเรื่องของการจริงๆเนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลานะฮะ มันจะแยกออกจากกันไม่ได้เลยอย่างกรณีอย่างในหน่วยที่5เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยนะฮะเราสามารถโยงไปถึงในเรื่องของหน่วยของทางเศรษฐกิจที่อาจารย์สมพงษ์ได้กล่าวไว้นะฮะเช่นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจหน่วยที่8มันจะโยงกันก็คือสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยตั้งแต่ปี2504มันเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ใช่ไหมซึ่งจะอยู่ในหน่วยที่8นั้นเวลานักศึกษาเวลาศึกษาเนี่ยจะต้องศึกษาแบบโยงเข้าหากันนะครับก็คือมันมีการแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยทำให้สังคมไทยมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากระบบเกษตรเนี่ยนะมาสู่ภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะแล้วคนเนี่ยก็อพยพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากส่วนภาคชนบทนั้นก็ถูกละเลยนั่นเองนะครับนั้นมันมีผลประการหนึ่งก็คืออย่างทุกวันนี้เราสังเกตว่าสังคมไทยในชนบทเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะในชนบทปรากฏว่ามันจะมีแต่คนชราใช่ไหมฮะมีคนสูงวัยแล้วก็มีเด็กเล็กใช่ไหมฮะแต่คนหนุ่มสาวเนี่ยจะเข้ามาทำงานในเมืองนั่นเองนั่นคือปรากฏการณ์หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งจะอยู่ในหน่วยที่5ใช่ไหมฮะหรืออย่างหน่วยที่9เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะมีความลึกซึ้งอย่างมากนะครับอย่างกรณีที่ว่าพวกเราคงเคยได้ยินนะว่าคนชนบทนั้นเป็นฐานคะแนนเสียงที่ใหญ่ของพรรคการเมืองต่างในระบบประชาธิปไตยที่จะขึ้นมาปกครองประเทศนั้นพรรคการเมืองเนี่ยพยายามที่จะเอาใจใส่ชนบทนะครับแล้วปรากฏว่าพอเลือกตั้งเสร็จใช่ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นมาคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยพอได้เป็นรัฐบาลเนี่ยกลับต้องเอาใจใส่คนในเมืองใช่ไหมฮะซึ่งคนในเมืองถ้าว่าไปแล้วเนี่ยจำนวนคนน้อยกว่าในภาคชนบทแต่ในเรื่องของอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมฮะมันจะมีอิทธิพลต่อทางด้านการเมืองนั้นรัฐบาลจะต้องเอาใจใส่ภาคการเมืองอย่างที่พวกเราเคยได้ยินบ่อยๆนะฮะในเรื่องของทฤษฎีสองนักการประชาธิปไตยที่ว่าคนชนบทเป็นผู้ตั้งรัฐบาลใช่ไหมฮะ
คนในเมืองเป็นผู้ล้มรัฐบาลทั้งที่คนในเมืองเสียงน้อยกว่าเห็นไหมนั่นเราสังเกตว่าทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวโยงกันอย่างลึกซึ้งอย่างมากนะครับซึ่งท่านนักศึกษาศึกษาเนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยเราสามารถนักศึกษาจะต้องมีเห็นภาพทั้ง3ส่วนอย่างชัดเจนนั่นเองนะฮะคือมันจะแยกส่วนไม่ได้นะเวลาเราศึกษานะทีนี้เรามาดูในส่วนของหน่วยทางการเมืองนะครับหน่วยทางการเมืองผมจะพูดพยายามสรุปในภาพรวมนะว่านักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับเพราะว่าทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับเราทั้งโดยที่เรารู้ตัวไม่รู้ตัวทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมนะครับถึงแม้ว่าเราจะหลีกหนีมันเนี่ยแต่เราก็หนีมันไม่พ้นแน่นอนนะครับอย่างเช่นนโยบายของรัฐบาลออกมาเนี่ยเกิดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องกระทบต่อเราใช่ไหมหรือรัฐบาลตอนนี้มีการตั้งอยู่ใช่ไหมครับใช่อย่างเช่นในเรื่องประชานิยมก็คือมีการให้เงินกับประชาชนจำนวนมากใช่ไหมซึ่งแน่นอนก็ต้องกระทบกับเราใช่ไหมครับอย่างเช่นเราคงพอจำได้ว่าในสมัยก่อนนั้นเวลาเรียนหนังสือเนี่ยพ่อแม่เราต้องเดือดร้อนใช่ไหมต้องออกเงินเองใช่ไหมแต่ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าไม่ใช่แล้วใช่ไหมรัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือครับซึ่งทำให้ลดภาระของพ่อแม่ของเราใช่ไหมนั่นก็คือเป็นเรื่องของทางการเมืองเราสังเกตว่าจะเข้ามากระทบกับเราอยู่ตลอดเวลานั้นในส่วนของนักศึกษาเนี่ยที่ศึกษาเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจมันนะครับถ้าเราสามารถมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราสามารถที่จะ อยู่ร่วมในสังคมได้นะฮะอย่างมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจนะครับหรือเรื่องอย่างก็คือมีสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองนะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้นั่นเองครับนะฮะเนื่องในหน่วยของต่างๆนะตั้งแต่11ถึง15นะฮะเดี๋ยวผมจะพูดภาพรวมให้ฟังว่านักศึกษาจะต้องมีจะได้ความรู้อะไรได้มากนั่นเองนะครับอย่างในหน่วยที่11 12นะครับเดี๋ยวผมจะพูดภาพกว้างๆในเรื่องของรูปแบบการเมืองการปกครองนะอย่างเช่นในรูปแบบของประชาธิปไตยนะครับรูปแบบประชาธิปไตยเนี่ยปรากฏว่าทั่วโลกปัจจุบันนี้จะมีแค่3รูปแบบเท่านั้นเองนะฮะรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบรัฐสภาซึ่งแม่แบบมาจากอังกฤษครับใช่มั้ยซึ่งเราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่2475ใช่มั้ยฮะใช่ครับเราใช้แบบของอังกฤษมาตลอดนั่นเองนะจนถึงปัจจุบันนี้รูปแบบรัฐสภานี้มีลักษณะยังไงอย่างเช่นเราไปเลือกส.ส.เข้าสู่สภาใช่ไหมฮะพอส.ส.เข้าสู่สภาเนี่ยเสร็จส.ส.ก็ทำไมฮะจะเลือกรัฐบาลใช่ไหมเลือกคณะรัฐมนตรีดังนั้นนายกรัฐมนตรีนะคณะรัฐบาลเนี่ยหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมาจากสภาใช่ไหมฮะจะมาจากสภานั่นก็คือลักษณะพิเศษของรูปแบบรัฐสภารูปแบบที่2คือรูปแบบประธานาธิบดีซึ่งแม่แบบมาจากทางอเมริกานั่นเองสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอายุประมาณ200กว่าปีแล้วนั่นเองนะครับของอเมริกานั้นจะมีลักษณะพิเศษก็คือประชาชนจะเลือก2ครั้งนะครับก็คือเลือกส.ส.ผู้ที่สมาชิกเข้าสู่รัฐสภานั่นเองนะแล้วก็ประชาชนนะฮะจะไปเลือกประธานาธิบดีอีกครั้งนึงนะฮะก็คือเลือก2ทางนั่นเองนะแต่พอเลือกเข้าไปสู่นั้นปรากฏว่าจะมีลักษณะของการแบ่งแยกอำนาจประธานาธิบดีก็จะไปเลือกรัฐบาลของตัวเองโดยไม่เกี่ยวกับสภาใช่ไหมฮะเราสังเกตว่าถ้าเราคิดเปรียบเทียบกับรัฐสภารูปแบบรัฐสภานั้นมันจะไม่เหมือนกันเลยนะนั่นคือลักษณะที่แตกต่างกันนะหรือเขาเรียกการเมืองแบบแบ่งแยกอำนาจนั่นเองนะนั่นเราไม่แปลกใจด้วยว่าทำไมแบบของอเมริกานี่เขาจะอยู่กันครบ4ปีครับหรือประเทศอื่นๆที่ใช้รูปแบบประธานาธิบดีเนี่ยนะจะอยู่กันครบ4ปีนะฮะแต่ถ้าเป็นรัฐสภาเนี่ยก็คือจะพึ่งจำนวนส.ส.ใช่ไหมฮะมันเลยทำให้มีการยุบสภาบ่อยนะหรืออยู่ไม่ครบนั่นเองนั่นคือข้อแตกต่างประการหนึ่งในอีกทางหนึ่งก็คือรูปแบบที่3ก็คือรูปแบบของฝรั่งเศสนะฮะที่ว่ากึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานั่นเองประชาชนก็เลือก2ครั้งเหมือนกันนะคือเลือกส.ส.เลือกผู้ที่สมาชิกเข้าสู่สภาและเลือกประธานาธิบดีนะฮะนั่นคือเป็นเรื่องถึงประธานาธิบดีตัวแรกก่อนนะฮะแล้วก็จากนั้นวิธีการเลือกรัฐบาลใช่ไหมฮะก็คือประธานาธิบดีกับรัฐสภาเนี่ยจะช่วยกันเลือกรัฐบาลขึ้นมานะเป็นกึ่งนั่นเองแล้วมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ช่วยประธานาธิบดีนะรูปแบบนี้ฝรั่งเศสเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานั่นเองเพื่อแก้
ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองของฝรั่งเศสครับซึ่งฝรั่งเศสซึ่งเขาใช้มาตั้งแต่ปี1958กว่านะฮะจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าเป็นระบบที่ลงตัวของฝรั่งเศสนะแต่ของเรานี่ปรากฏว่าเรายังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับเนื่องจากที่ว่าระบบรัฐสภาต้องอาศัยพรรคการเมืองที่เข้มแข็งนั่นเองใช่ไหมฮะแต่นี่เรายังไม่เข้มแข็งพอเราเพิ่งเท่าไหร่70 กว่าปีแต่ของอังกฤษนี่โอ้700-800 ปีแล้วเขามีสภามาครับนั้นข้อแตกต่างมันจะมีแตกต่างตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ส่วนที่ตรงข้ามกับของระบบประชาธิปไตยหรือรูปแบบประชาธิปไตยนะครับก็คือเผด็จการใช่ไหมเผด็จการเนี่ยเราสังเกตนะครับถ้าเราดูในตำราเนี่ยมันมีเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จกับเผด็จการแบบอำนาจนิยมนะครับเราให้เราตั้งเวลาเราอ่านสื่อให้เราตั้งข้อสังเกตให้ดีก็คือมันจะมีคำว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะเหมือนชื่อวิชานี้นะจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยจะปิดกั้นหมดเลยครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะการเมืองก็ปิดกั้นก็คือมีแค่พรรคการเมืองพรรคเดียวนะหรือมีบุคคลเดียวเข้ามาปกครองเศรษฐกิจก็ไม่ใช่เป็นแบบทุนนิยมนะแต่เป็นลักษณะแบบรัฐเป็นผู้สั่งการทุกอย่างเป็นเขาเรียกว่าลักษณะของสังคมนิยมแบบมาร์กซิสต์หรือสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์นั่นเองนะฮะคือรัฐเป็นผู้สั่งการนะครับส่วนในส่วนของสังคมนั้นก็ปิดเหมือนกันประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพนะครับจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆหรือเรียนหนังสือเนี่ยต้องขออนุญาตจากของรัฐหมดนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาซึ่งเราสังเกตนะครับว่าณปัจจุบันนี้จะมีอยู่ประเทศหนึ่งที่ยังใช้ระบบนี้อยู่คือเป็นการเบ็ดเสร็จก็คือเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือเขายังใช้ระบบนี้อยู่นะฮะซึ่งบางคนย้ำว่าเกาหลีเหนือใช้ระบบแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอมมิวนิสต์เป็นเพียงแค่ชื่อเท่านั้นเองถ้าเราดูตามพฤติกรรมก็คือเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จคือคุมเข้มหมดนะถ้าเรามองย้อนหลังไปประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนกับโซเวียตเนี่ยนะฮะก็มีลักษณะแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จถึงแม้ว่าเขาจะใช้ว่าเป็นการปกครองโดยคอมมิวนิสต์ก็ตามทีแต่ในพฤติกรรมก็คือเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จคือมีการปิดกั้นทั้ง3ส่วนนั่นเองนะทั้งการเมืองสังคมเศรษฐกิจใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยทั้งโซเวียตจีนก็สามารถก็ไม่สามารถไปรอดได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันปิดกั้นเกินไปมันฝืนธรรมชาติของคนนั่นเองใช่ไหมไม่ให้เสรีภาพนั่นเองเนี่ยเราสังเกตว่าโซเวียตก็ล่มสลายใช่ไหมแตกไป15ประเทศแล้วก็สุดท้ายก็เกิดรัสเซียขึ้นมาแล้วก็อีก15ประเทศนั่นเองส่วนจีนนั้นไหวตัวทันใช่ไหมฮะจีนในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงก็ไม่ได้ใช้เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จละหันมาใช้ลักษณะของเผด็จการอำนาจนิยมอำนาจนิยมเนี่ยฮะเราสังเกตนะครับก็คือมันจะมี3ส่วนเช่นกันคือสังคมเศรษฐกิจการเมืองแต่อำนาจนิยมจะปิดกั้นเฉพาะการเมืองเท่านั้นเองใช่คือมีพรรคการเมืองพรรคเดียวเช่นณปัจจุบันเราจะเห็นได้ชัดอย่างจีนเนี่ยจะมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนครับเวียดนามก็มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามแต่เศรษฐกิจก็คือหันมาใช้แบบทุนนิยมหมดละนะครับสังคมก็เปิดกว้างให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆได้ใช่ไหมฮะแต่เป็นที่น่าสังเกตนะฮะอย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ย2475เป็นต้นมาเนี่ยทุกครั้งที่มีการทำรัฐประหารเนี่ยปรากฏว่าลักษณะการเมืองไทยจะเป็นลักษณะของเผด็จการอำนาจนิยมตลอดนะครับก็คือการเมืองก็จะปิดชั่วคราวอย่างล่าสุด2549ก็ปิดชั่วคราวปิดแค่ปีนึงใช่ไหมให้พลเอกสุริยจุลานนท์ใช่ไหมที่เป็นนายกคนที่24ของเราเนี่ยขึ้นมาบริหารอยู่ประมาณปีนึงใช่ไหมนั่นก็คือลักษณะการเมืองไทยในช่วงนั้นก็เป็นลักษณะของเผด็จการอำนาจนิยมนะครับส่วนถ้าเป็นประชาธิปไตยหรือเลือกเสรีประชาธิปไตยนั้นจะเปิดกว้างหมดทั้ง3ด้านนั่นเองและนั่นคือเราสังเกตว่าทั้งในหน่วยที่11 12เนี่ยอะไรตัวนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่เราต้องเข้าใจมันนะว่ามันมีส่วนสำคัญนะบางคนก็ไม่เข้าใจเอ๊ะมันมีคอมมิวนิสต์ด้วยเหรอมีอะไรนะแต่จริงๆแล้วคือเป็นเผด็จการรูปแบบนึงนั่นเองเพียงแต่เราต้องชี้ชัดว่าเป็นแบบเบ็ดเสร็จหรืออำนาจนิยมนะครับแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยอย่างเช่นในหน่วยที่12ใช่มั้ยฮะ12ประชาธิปไตยก็คือเราจะรู้ว่าเป็นอำนาจของปวงชนนั่นเองนะก็คือวิวัฒนาการในยุคสมัยใหม่ก็คืออำนาจจะต้องกระจายไปสู่ที่ประชาชนการที่ประชาชนจะมีอำนาจได้เนี่ย
นั้นแสดงถึงอะไรฮะประชาชนนั้นประชาชนนั้นทำไมฮะจะต้องมีความรู้ความสามารถในการที่จะปกครองตัวเองครับนะในความรู้ความสามารถที่จะปกครองตัวเองนะแล้วก็แต่หลักการที่สำคัญของประชาธิปไตยก็คือมีความเชื่อเหมือนกันว่าเชื่อในเรื่องของศรัทธาในตัวของประชาชนศรัทธาในตัวมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยมีเหตุผลสามารถที่จะอะไรปกครองตัวเองได้เราสังเกตนะฮะในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราโยงไปในหน่วยที่เกี่ยวปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมฮะในหน่วยที่สิบเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะไปด้วยกันได้นะฮะเพราะว่าอย่างสามห่วงสองเงื่อนไขเนี่ยสังเกตมันจะมีคำว่าเหตุผลเข้ามาใช่ไหมเหตุผลใช่ไหมประชาธิปไตยเนี่ยต้องอาศัยเหตุผลด้วยนะเหมือนกันนะฮะในส่วนของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนที่รู้จักพอเพียงเนี่ยใช่ไหมฮะต้องมีเหตุผลเหมือนกันใช่ไหมมันจะไปด้วยกันได้ในเรื่องของระบบประชาธิปไตยใช่ไหมนั่นมันจะคือมันจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นเองใช่ไหมฮะนั่นคือในส่วนของประชาธิปไตยส่วนในหน่วยที่13นะครับในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะแล้วก็กฎหมายนะซึ่งเราจะเรียนคู่กันนะครับจริงๆนั้นในถ้าเราดูจริงนะในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยบอกเป็นการปกครองของประชาชนอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนก็ตามทีนะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นก็คือจะต้องอะไรฮะมีอำนาจก็ตามทีแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะนี่คือความเป็นจริงก็คือในยุค ปัจจุบันเนี่ยการปกครองก็คือเขาเรียกหลักของนิติรัฐจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งสิ้นนะจะแสดงตามอำเภอใจตัวเองไม่ได้นั่นเราสังเกตว่าลักษณะของการเมืองไทยในช่วงแต่2548ต้นมาเนี่ยจะมีลักษณะที่ว่าขัดกับหลักการของประชาธิปไตยคือมีลักษณะของว่าไม่เคารพหลักของนิติรัฐขึ้นมาครับรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ว่าทุกคนจะต้องเคารพเราสังเกตว่าในรัฐธรรมนูญนั้นมีการบัญญัติว่าถ้ามีกฎหมายอื่นเนี่ยมาขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นโมฆะก็คือแปลว่าอะไรโมฆะคือสูญเปล่านั่นเองนะสูญเปล่านะในส่วนนี้เราจะทราบว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงใช่ไหมอย่างบางประเทศอย่างของเราเนี่ยรัฐธรรมนูญได้มาโดยในหลวงรัชกาลที่7เป็นผู้ประทานให้นั่นเองนะครับแต่ในบางประเทศนั้นประชาชนเป็นผู้ร่างขึ้นมานะเป็นมีการล้มล้างชนชั้นผู้ปกครองนั่นเองนะครับหรือในบางประเทศก็เป็นลักษณะของประเทศอื่นเข้ามายึดนะแล้วก็มอบรัฐธรรมนูญให้กับประเทศที่โดนยึดนั่นเองเช่นอย่างประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมฮะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับก็มีการเข้ามาสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดญี่ปุ่นนะแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วมอบรัฐธรรมนูญให้เป็นของขวัญแก่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทุกวันนี้ประเทศญี่ปุ่นก็ยังใช้อยู่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งอเมริกาเป็นผู้ร่างให้นั่นเองนะครับนั่นคือในส่วนนะครับในส่วนของหลักธรรมาภิบาลเนี่ยเราสังเกตว่าตั้งแต่2540เรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมฮะตัวนี้ก็มีการกล่าวถึงอยู่มากนะครับเรื่องหลักธรรมาภิบาลจะมีลักษณะยังไงใช่ไหมฮะซึ่งผมจะสรุปฟังก็คือมันต้องประกอบด้วยหลักคุณธรรมใช่ไหมหนึ่งใช่ไหมฮะหลักนิติธรรมหรือหลักกฎหมายนั่นเองนะฮะหลักความคุ้มค่านะครับหลักความรับผิดชอบแล้วก็มีความการเข้ามามีส่วนร่วมนั่นเองนะในภาคทุกภาคส่วนและอันที่หกก็คือความโปร่งใสนะครับความโปร่งใสนั่นคือส่วนในหน่วยสุดท้ายในเรื่องของพัฒนาทางการเมืองนั่นเองนะครับเราจะสังเกตว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองต้นมาเนี่ยกระแสของพวกตะวันตกเนี่ยนะก็คือพวกทางยุโรปพวกอเมริกาจะเข้ามาเยอะนั้นพยายามบอกว่าประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเนี่ยจะต้องมีลักษณะของการพัฒนาทางการเมืองตามแบบของตะวันตกเราจะสังเกตได้ใช่ไหมครับเช่นมีพรรคการเมืองมีความเป็นระบบใช่ไหมฮะมีเสรีภาพเสมอภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองได้ยังครับผมก็ถือได้ว่านะครับวันนี้ก็นักศึกษาได้รับทราบนะครับแนวคิดของเรื่องของด้านสังคมนะครับเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องของการเมืองซึ่งมองแล้วเนี่ยเหมือนกับที่ท่านอาจารย์สมพงษ์ได้กล่าวไว้เลยว่ามันเกี่ยวกันหมดนะใช่นะมันเกี่ยวกันหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ในวิชานี้นอกเหนือจากการบรรยายเนี่ยนะครับนักศึกษาเนี่ยก็จะได้ติดตามนะครับซึ่งท่านอาจารย์แต่ท่านเนี่ยก็จะพานักศึกษาเนี่ยไปดูนะครับ
สถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในวิชานี้ด้วยนะครับก็ขอให้นักศึกษาติดตามแล้วกันว่าในแต่ละหน่วยจะไปที่ไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประถมวิเทศนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่มาเป็นวิทยากรหลักให้กับในหน่วยต่างๆของด้านเศรษฐกิจการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้เนี่ยนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็พบกันนะครับในแต่ละหน่วยนะครับตามตารางที่ได้กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอสวัสดีไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ